ขอรับน้อมแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมจะถึงยังพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดและงดงามโดยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบน้อมไหว้สาบยังครูบาอาจารย์พระเถราเจ้าพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาในโอกาสนี้โดยความเคารพ และขอเจริญสุขสวัสดีมาอย่างพ่อออกให้ออกสถาอันมีป้อมอนแม่มอนป้ออุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้านะท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่าย ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมครุประชาข้างหอพญามังลายและส่งคืนจังวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยความเอื้อเฟื้อของพระครูวันรบนามวงพรมด้วยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกลูกศิษย์ว่าเครื่องเสียงเบาไปหน่อยนึงเนาะจมพ่อจมแม่วันนี้เราก็มาอยู่กับกันในช่วงเวลาบ่ายสามโมงจนถึงบ่ายสี่โมงโดยประมาณมาพบปะกันจมปอยมแม่วันเวลาก็ผ่านไปแล้ววันนี้เป็นวันที่สามเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567จมพ่อยมแห่จังหวัดตรงประเทศข้างแหมประมาณสักเดือนปลายน้อยหนึ่งก็จะถึงในเทศกาลส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์จมพ่อยมแห่ท่านใดที่จะร่วมทำบุญทางวัดนั้นก็ได้ดีมนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจำนวนหลายรูปประมาณ50รูปได้มนต์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรได้มา
รายการรับทายาทานเนื่องในงานประเพณีส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์กันเด็กกันเด้อขอแปลงเครื่องเสียงสักคำโดยโยมพ่อโยมแม่ขอฟังเพลงไปก่อนเนาะเสียงมันเบาไปพ่อยมแม่เอาเข้ามาสู่รับฟังกันในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดตั้งแล้วก็ได้พูดเรื่องแห่งพระบาทพระธรรมคำสอนที่พระองค์นั้นได้ค้นคว้าได้พบว่าสิ่งที่มีเหตุและปัจจัยทำก่อแห่งความและก่อให้เกิดผลเหล่านั้นก็สามารถที่จะออกแห่งก็บาปนั้นสมใจได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยอันเกิดจากแห่งก็ว่าปัจจัยจะสมประมาณกับที่มีแห่งก็ว่าคนมีแห่งก็เกิดผลเหล่านั้นเกิดแห่งก็ว่าต้องจากสอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนได้พระองค์เลิศล้วนก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในรับธรรมในปฏิจจสมุปบาทวันนี้จะมีเรื่องเล่าชมพ่อชมแม่ได้รับฟังซึ่งเป็นคติธรรมชมพ่อชมแม่นั้นก็ได้รับฟังกันวันนี้ก็จะอู้ในเพราะว่าชีวิตของคนเรานี้เป็นสิ่งที่เราจะได้ว่าในจิตใจของคนเราบ่รู้จักแห่งพระบาทพอบางครั้งบางคราวคนเรานั้นต้องการแห่งความเป็นสิริมีเงินมีทองโดยแห่งพระบาทอยากเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมากนักแล้วบางครั้งบางคราวคนเรานั้นแข่งในเรื่องว่าตัวเลขเอาจะหาได้ในของทางโลกที่กฎว่าปีนี้เศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกของคนเรานี้คือใครที่สองที่สามก็มากันไปก็รอจนถึงในเมืองไทยของเราก็กันว่าเศรษฐีคนนั้นคนนี้และก็เป็นสิ่งที่คนของสังหลายจบพ่อจุแม่ถามว่าสิทธิเหล่านั้นก็มีความพอไหมพอจุดแน่นที่หรือไม่มันก็ยังมีความพอเพื่อยังมีการทำธุรกิจเพื่ออยากที่จะได้เงินได้ทองมากยิ่งขึ้นไปเพื่อจะทำลายสถิติแต่ในเรื่องนี้โยมพ่อโยมแม่แต่สิ่งที่เราจะมาได้ว่า
ความเป็นเศรษฐีเหล่านี้มันก็ยังแฝงไปด้วยความทุกข์ต่างๆนานาเกิดขึ้นมีคนขอทานและคนนึกศรัทธาอย่างจุกมากก็ได้ความพอใจว่าปัญเศรษฐีนั้นเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะไปขออย่างปัจจัยทางขอเล็กๆน้อยๆเพื่อจะดำเนินชีวิตที่มีอยู่นั้นให้เป็นบังเอิญเขาไปถึงปราบประตูบ้านเศรษฐีแต่เขาก็ไม่ได้เกินเศรษฐีไม่ได้ของเศรษฐีจะทำไปว่าไปอยู่ท้องอย่างนี้ก็มันสองคนก็เดินเข้าลมใจคาของบ้านเศรษฐีนั้นก็ได้ยินเสียงเศรษฐีได้กล่าวอ้อนวอนว่าข้าผู้เป็นเจ้าข้าขอท่านประทานให้ข้าพระเจ้ามีคุณธรรมสิ่งยิ่งสอนคนให้เป็นพ้นความทุกข์พันล้านพระองค์เลิศล้วนบอกข้าพระเจ้าเถิดสอนคนพ้นความทุกข์ได้ฟังเสียงที่กล่าวประการที่นี้เตียวหันหลังนิ่งสงายเมื่อเศรษฐีนั้นกล่าวคำประการที่นี้ผ่านแล้วผ่านคนขอทานก็เลยออกไปว่าท่านจะรีบไปที่ไหนท่านมีอะไรหรือตอบคนขอทานว่าไม่ต้องทำเพราะว่าผมเป็นคนขอทานเล็กน้อยหวังสแตมจากสุภาพสาวจะเอาไปซื้อเหล้าได้ยินท่านเศรษฐีว่าขอ10 ล้านคนที่ขอหนักกว่าผมก็ยังมีท่านนั้นขอยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้ขออันยิ่งใหญ่เศรษฐีนั้นสะดุ้งยอดอัศจรรย์แทบจะไม่ไหวแปลว่าความพอของคนเหล่านั้นยังไม่มีแม้ว่าไม่มีก็เป็นสิ่งที่ยังต้องการจุดมากมายเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นลองได้ศึกษาว่าบางครั้งบางคราวสิ่งที่คนเราต้องการที่สุดคือความสบายใจทางผู้คนเรานั้นชอบแบ่งงานกันประวัติณสมัยตะก่อนชื่อว่าวัดป่าเก็บแต่บ่มีข้อมูลเพียงพอบ่ฮู้สั่งพอสอบยังต่างคนเฝ้าเปิดเฝ้าหึ่งฟังบ่มีหลักฐานชัดนั้นแต่ยังขาดลูกเต้าที่จะคอยดูแลก็ถือว่าวัดโคปากแก้วหรือปากแก้วทำเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยสงครามบ้านเมืองยังเหตุถูกพม่ายึดของเมืองเผาวัดเผาวาปะเลือหักเงาเข็มฆ่าตุเจ้าตนหุ่นห่มเหลืองสมัยขาดฟ้าเจริญรุ่งเรืองพม่ายึดเมืองสมัยจะโยมโยมขอแม่ท่านทุกฝั่งวันนี้ก็จะอู่ในสิ่งที่มันต่อเนื่องโยมพ่อโยมแม่นั้นได้เข้าใจได้รับคนเกณฑ์แผ่นพิธีชีวิตของเขาสัทธาจะจบลงวันนั้นได้อู่เกี่ยวกับว่าอารักแห่งพันธุ์จะสมองกระบาดที่คนเฮานั้นมีแต่เพราะว่าอาวิชาที่คนเฮานั้นเมื่อยกตัวอย่างคือจบพ่อจบแม่จะรับฟังกันสร้างแถวเมืองเงินเงินห้องบรรจุสิ่งของเรียบร้อยเอาตาเตรียมพักเรือลงปล่อยลงลอยตามน้ำเริ่มต้นว่าเขาว่ารับคำแห่งพระพุทธเจ้าตามยุทธประสงค์คือได้สำเร็จแต่ชีวิตบนของคนเรื่องราวของธรรมชาติหรือว่าบทกิจของธรรมชาติในสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธองค์นั้นได้รู้แห่งพระว่าสัจธรรมได้รู้แห่งธรรมที่
รับทำปัจจุบันสองบาทหรือรวมกันเรียกว่าอาริยสัจสี่ซึ่งอาริยสัจสี่นั้นเป็นรับทำที่เป็นหัวข้อยกมาเรื่องเล็กน้อยของผู้เข้าใจนั้นเป็นยุคสมุทัยบทมรรคที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้และเป็นปฏิจจสมุปบาทบะหมี่ตุ๊กปี้รับทานที่มีความวัดที่งดงามสัทธาสังก่อบะหมี่ไผ่พ่อพายก้อยไก่เป็นแปะหูตาหุ่นคนโอ้พายโยขายสอยลัดมือวัดแล้วเหล่าหน่อยผ่านมาได้ร้อยทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าอยู่ขึ้นวันนั้นก็ได้นะผู้กับชาคนนั้นอยู่เนาะในตัวอย่างของพระพุทธาแปลงความรู้โดยทางป่าตัวอย่างนั้นคนหลายเป็นหลายว่ามาทั้งหมู่บ้านชุมชนความหมายเกิดขึ้นมันเป็นผู้ตาล้อมเกณฑ์ทำการนักเรียนสองคนนั้นเป็นคนใดเป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่กินตามธรรมมากงานชาติมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยและความทุกข์ที่และความที่แน่นเกินใสมาโบราณปฏิสังขรวัดทุกข์แถววอดเมื่อวันสะอาดปูรณะเจดีย์พระธาตุสาลาบาทไปกำแพงปีพ.ศ. 2565พระพัทธสีมาอนุญาตสร้างแห่งยกเป็นวัดตามลำดับและเป็นจากเอกสารอย่างวัดเพียงใหม่และก็มีความทักทายตกมาอยู่วันในขอนี้จังหวัดรูปประจุท่านมหาชนขอยกในตอนนั้นมาพบท่านมาอยู่วัดใหญ่ใส่เมื่อวันที่24ตุ๊กสาเอาสากแล้วมาเป็นพี่พึ่ง2541รวม23ว่าสาเป็นตุ๊กเลยในตอนนั้นจนพันธ์เลยผมอุปจารกับนายขอไปโดยจากปริยายพอเราขอกระบวนการนี้เนี่ยเดี๋ยวขอจะแม่สาธารณูปการสร้างผลงานชื่อเสียงในการดำเนินการท่านยึดหลักการความถูกต้องพี่น้องเลื่อมใสสัทธาท่านมีลูกว่าลูกศิษย์ทั่วสารทิศคนรับหน้าที่ตาเมื่อวันที่5ท่านมาได้รับข่าวดีอย่างตื่นต้นหมายก็ได้ใช้ปัญญาในพิจารณาว่าในต่อทำไมถึงท่านได้เลื่อนสามนาศักดิ์พระผู้สัญญาบัตรในที่ห้าเก่าบุญปังรามิยังเติมบัตรรับพระราชาอินทร์นั้นต้นศรัทธายกย่องเชิดชูชื่อท่านพระผู้พังอีสานสู่ตาก่อนชื่อนี้งดงามรับพระราชาครอบครัวก็เลยเกิดความรู้และเกิดความเข้าใจผิดฝ่ายในกรณีมีอาการโกรธตัวเองอย่างนี้ยอมพ่อยอมแม่ต่อมาก็คือสังขารก็คือตัวปรุงแต่งก็หมายถึงเพราะว่าในกรณีมีการนึกคิดปรุงแต่งสร้างภาพในจิตใจขึ้นมาเพื่อเป็นจะหันได้ว่าทำไมนะขอถึงโกรธตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็โกรธเพราะว่าความผิดของนายกนั้นเกิดจากความโกรธมีมานะมีความคิดสร้างต่างๆนานาเกิดขึ้นเมื่อเป็นสิ่งเหล่านี้ต่อไปจะคือจิตของนายกนั้นก็เริ่มมีความตั้งใจวันทางน้อมเคารพแล้วแสดงออกกับวิญญาณในการที่ว่าประสาทใจจะเป็นเชิญจะเป็นน้อมต้องให้ตรงนี้หรือเป็นหน้าเข็มต่างเข็มทุกนั้นเข้าใส่แม่ของสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะนับว่าในก่อนนั้นมีความคิดภาพในการปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก่อรูปตนแห่งความว่า
ริ่มจะมีความเห็นมองในทางด้านกิริยาท่าทางของในหัวต่างๆก็เลยเกิดแห่งว่ารู้ว่านี่คือเขาจังเราเกียรติเราต้นนามารูปและความรู้สึกความคิดเพราะว่าของจิตใจแสดงออกมาทางสีหน้าปฏิกิริยาต่างๆแล้วก็เป็นปัจจัยของเกิดสัญญาณตนะก็คือประสาททั้งห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาประสาทผัสกันเรียกว่าผัสสะแล้วแสดงออกเพราะว่ามีเมื่อผัสสะเข้ามากระทบแล้วจึงมีเวทนารู้สึกว่าจิตใจบ่สบายมีความพันปวดปวดหนาวเมื่อมีเวทนาแล้วทำให้ตัวฉันเขาว่ามีภาวะตัณหาอยากจะคือความติดพันความไม่สบายใจคือมันพ้นอันตรายหายไปในเวลาต่อมาเมื่อผู้คนเท่านั้นจะหันไปว่าบางครั้งบางคราวเราก็จะผ่านอุปทานเกิดขึ้นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นโดยการที่ในกอนั้นบ่ได้พิจารณาและเกิดแห่งความถือตัวแล้วก็เกิดแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเขานั้นโกรธเขาและกระทรงพบเกิดขึ้นในที่เขาว่าอิทธิพลของความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาจนก่อให้เกิดเพราะว่าพบก็คือตามมั่วจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นจะเรียกว่าอุปนิพพกขึ้นรสชาติก็คือสภาวะที่เป็นปฏิบัติในการมองความเป็นระหว่างตนเองกับนายขอมีชรามรณะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการเกิดขึ้นแปลงและประดับสลายไปในที่สุดในที่นี้ก็หมายถึงเพราะว่ามีเรื่องเกิดขึ้นแล้วตับตัวแล้วเมื่อตกตัวขึ้นก็มีความคิดที่มีเหตุผลมาความห่วงมาจากอันนี้แล้วก็เป็นผลด้อยอยู่ในจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยวันนี้ก็จะมาพูดต่อเกี่ยวกับหลวงพ่อแม่ในฝ่ายแห่งคำว่าที่เราอยากจะพูดในคำถามเรื่องว่าสิ่งที่มันหลายไปในหลายแสนไปในกว่าไปหรือไงวันนี้ก็จะได้บูชากับคนนั้นสายันเพื่อให้เราทำความสำเร็จพระปัญญาเลิศล้นส่องค้นพบสัจธรรมครับฝนตกครับอย่างครับ
พระตาแห่งวันนี้แหละโอ้อนุโมทนาครับไปหน่อยเถอะเด้อวันนั้นขอโทษแต่วันนั้นก็ได้ยินนั้นย้อนอานิสงส์ท่านพระคุณเจ้าไปขึ้นเรือนใหม่เพิ่นถวายสังฆะท่านพระคุณเจ้าอ่ะวันนั้นอ๋อของกำลังออกมาเองโอ้ขอบไม่สายท่านเจ้าเลยนะกินได้มันเป็นโชคเป็นใจวัดหรือว่าเฮ็ดขอบเป็นวันนั้นจังหวัดเชียงใหม่อยากจะขอเล่าย้อนถึงประวัติสมัยตะก่อนด้วยการพิจารณาเก็บสิบบาทแต่บ่มีข้อมูลเพียงบ่บ่ฮู้สังขยังตามคนเข้าเปิดเข้าหึงฟังบ่มีหลักฐานสุขภาพเนี่ยสงครามบ้านเมืองย่ำแย่ถูกพม่ายึดของเมืองเขาวัดเขาว่าปะเหลือหักเงาเข็นข้าทุกเจ้าตนบุญห่มเหลืองสมัยขาดฟ้าเจริญรุ่งเรืองพม่ายึดเมืองประดูกันอันใดกันได้กินเนาะได้กินโอ้ท่านเจ้ามันตั้งแต่ของอยู่ในดินฝ่ายฟ้าเป็นมันเป็นจอนได้อย่างวันเบิ่งตัวเจ้าตัวเจ้าเบิ่งศรัทธาเขาเบิ่งบุญนาป่าเบิ่งน้ำล้องศรัทธาบังคับได้ก็มีใครสอดส่องบังคับอยู่ฝ่ายฟ้าเลยเป็นวัดตั้งแต่เป็นวัดแห่งไทยบ่แย่แสบ่มีภัยจากว่าหน้าฝนเนี่ยแม่ชีปะมีตุ๊กปีกันเดียวนอกกันจะมาละที่งดงามสถาสังก่อบะมีไผ่พ่อพายจ้อยไก่เป็นป่าอู้ป่าหุบคนโอ้ยจะปวดแข้งปวดขาละเด้อละฮือวัดนางเราหอยผ่านมาได้ร้อยปีจ้าเอาละมาวันนี้มาอู้ถึงหลังจากบ้านเมืองสงบสงครามคนแต่งบ้านริ้วโดยทางป่าผู้คนหลายแสนหลายมามาตั้งหมู่บ้านชุมชนซ้ำเป็นทุ่งนาล้อมเกตทำการเกษตรพืชผลกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่กินตามธรรมมากมายชาติทัศน์หรือเหตุการณ์นั้นพร้อมด้วยความคิดในเจตนาแสดงออกมาซึ่งพระโบราณปฏิสังขรวัดทุกข์แถววอดเมืองวัดสะอาดปูรณะเจดีย์พระธาตุศาลาบาทกุฏิกำแพงปีพ.ศ. 2465นพัทธสีมาอนุญาตสร้างเป็นยกเป็นวัดตามลำดับยัดเจงจากเอกสารจากวัดเพียงเราอู้ถือว่าธรรมชาติฤทธิ์ของแห่งเขาว่าเขาเป็นที่พึ่งสองห้าสี่หนึ่งแห่งเขาว่าสัตว์สัตว์ทั้งโลกเนี่ยเขาเรียกเป็นสัตว์ที่ประเสริฐผู้มีจิตใจสงบ
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามากระทบทางประสาททั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเอาตัดเห็นเขาว่ามนุษย์ตกไปเนี่ยมันเกิดว่าสัตว์เขาจะหันได้ว่าความต้องการสนองในเรื่องจะลูกกันจะเสียงจะสมุทรสมัครกันแหละตลอดจนได้รับข่าวดีอย่างตื่นบันเทิงอายะตนะภายนอกภายในเข้ามาประทุกข์กันแล้วมันก็จะฟองตัวตัวหันแล้วก็จะต้องกันต้องกันแล้วพอกับเราพิจารณาลงไปเห็นว่าถ้าว่าเราไม่มีจิตใจสำนึกในการจิตรังในความต้องการเราไม่มีจิตมันสำนึกว่าสำนึกว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ต่างกันมันก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์เป็นการคุ้มคืนกันที่ก็เอาผู้รู้ก็พอต่างๆนานามันก็มาต่างๆประสาทสดาของชาวพุทธน้อมเคารพบูชาประสาทสดาของชาวพุทธแข็งแกร่งหนักกันแต่ว่ามันมีคุณธรรมที่เป็นเครื่องตั้งไว้ตามที่เขาเนี่ยได้ยกคือกล่าวว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ที่มีพัฒนาจิตใจเพราะว่าสัตว์นั้นมันสมองมันมีมันอยู่อย่างไรมันก็อยู่ในอาการวิชาสัมผัสเดียวกันจะเอาหาเหตุการณ์ปัจจุบันนี้คำว่าจิตสำนึกของคนเราเนี่ยมันจะเริ่มเดินทางไปไหนเดียวครับเพราะว่ามักขาดคุณธรรมและธรรมจริยบัตรที่จะมาในความของสัตว์นั้นที่เป็นเรื่องที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันด้วยจากในพวกสัตว์จะยอมร่วมไปคือจากมันนิยมทำไปจากสมัยก่อนนั้นมันมีคุณธรรมทั้งหมดด้วยกันเพราะว่าคนบ้าคนจะห้ามจะบอกคนจะละสิ่งที่มันเป็นคนทางเจริญทางบ้านวัดน้อยกว่าสมัยพระองค์เลิศล้วนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสองทั้งนั้นเนาะดีอย่างเสียอย่างต่อมาก็คือพ่อหนานความใฝ่หรือว่าความหวังอยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับตัวตลอดเป็นสิ่งที่ผู้คนเขาพ้นเขาว่าดำรงอยู่ในภาวะแห่งความอยากสิบอันนี้พูดเขาว่าคือมันมียั่งยืนมาถึงเขาว่าอยากคือมันเป็นธรรมตานี่เรียกว่าภพนะครับครับในที่เกิดภพนะครับเพราะว่าทุกคนปกติแล้วยังหาเหตุการณ์ลมอารมณ์มันเป็นบาปนะครับคนมันต้นคนเขาคนเจ้าโดยสภาพแบบพิจารณาของแท้จากสภาพของธรรมย่อมยึดติดในสิ่งที่มันเกิดความพอใจในธรรมถูกเพียงทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันเขามันยึดติดในโลก
ักคำอันที่เป็นฝ่ายของกิจฐานสองเมื่อเรียนต้องกดดันหาความยากทำให้ยากทำให้ยากว่าคนเราที่เนี่ยว่ายึดมั่นในอย่างที่มีความเปลี่ยนแปลงเอากับตัวเองว่าคิดถึงความหวังบนความเชื่อใจของฉันน้อมเคารพบูชาพระศาสดาของฉันเป็นสิ่งที่ที่อยู่ในคำแข็งแกร่งอยู่เนาะมันมีสมาธิที่และมีฉาทิฏฐิถามอย่างท่านเจ้าถ้าว่าความเห็นที่เป็นที่ตามหลักฐานไม่ว่าความเห็นตามทางภาษาบาลีและท่านเจ้าจะเข้ามันใจในภาษาไทยเอาทั้งเลยเขาว่าทิฏฐิมันแปลเป็นในทางลบนะท่านเจ้าว่ามีความผิดตัวอันนี้ภาษาภาษาไทยนะครับเจ้าที่เจ้าอธิบายที่เข้าปัญญาในเจตนาในธรรมของท่านเจ้าทิฏฐิมันจะมีสัมมาทิฏฐิทำให้มาได้วิจารณ์ทิฏฐิจะมีท่านเจ้าได้ท่านที่มาไปนับไปจากท่านทิฏฐิทางธรรมและทิฏฐิทางโลกแต่ว่าจบลงทิฏฐิถ้าเอามันก็ภาษาบาลีมันใจแต่ว่าความหมายผิดเพี้ยนไปจากภาษาไทยหลายอย่างหลายอันท่านต้องจำแม้แต่ภาษาจีนนะและจริงความหมายก็จะดีอ่ะเราต้องตั้งจีนนะอันนี้กับวันนั้นกับพ่อกันนะจริงความหมายเพื่อจะดีนะคุณตาเขาไปว่าเป็นที่ช่องชุมชนใช่ใช่ครับเขาไปแปลความหมายเหมือนกินเทียนพระองค์เลิศล้วนถ้าในภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างดีนะโอ้มีวาสนาแต่ถ้าในภาษาพระแล้วเจ้าพระนะครับละวาสนาพระอรหันต์ทุกทุกองค์ละวาสนาต้องแม้จะรู้ว่าคนเฮามีความชื่นมันแล้วมีความหลงในตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เป็นคนเป็นผู้คือว่าคนผู้บ้างนะท่านเจ้าคนบ้างแล้วมันก็ก่อให้เกิดคนเฮาหลงความมาเข้าใจของแท้และมีความตระหนักรู้อย่างเช่นที่เขาจะหันนว่าอวิชชาอย่างบุคคลที่ถือในเรื่องการสู้จิตต่อตรอจนถึงที่ว่าเป็นหนังทรงของพระพุทธเจ้าบอกโน้มมารักษาคนต่างๆนานาแล้วมีเกิดขึ้นเมื่อคนเฮามีคนเชิดชูและมีคนสรรเสริญเยินยอมันก็ก่อให้เกิดแห่งความหลงในของตัวเองแล้วในหมอมองเห็นในแห่งความเป็นตัวเองว่าแท้จริงตัวเองนั้นก็ไม่ใช่หมูแล้วบอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รู้สมัยตะก่อนชื่อว่าวัดป่าเก็บเงินแต่บ่มีข้อมูลเตรียมก่อบ่ฮู้สังคมสอบยังตามคนเฮาเปิ้นเฮาฮู้ฟังบ่มีหลักฐานชัดนักว่าคนฉลาดแต่งานอย่างโง่นี่คือคนฉลาดแท้ต้องเปิดกับที่เปิดประมาณประมาณว่าปากเก็บหรือปากเก็บทำเป็นวัดโบราณเก่าสมัยสงครามบ้านเมืองย่ำแย่ถูกพม่ายึดของเมืองเขาวัดเขาว่าบะเลือหักเงาเห็นข้าผู้เจ้าตนบุญห่มเหลืองสมัยขาดฟ้าเจริญรุ่งเรืองพม่ายึดเมืองเตียงข้อที่สามและข้อที่สี่ความมันเป็นสิ่งที่มันมีความสำคัญมากจนเก็บเอาไว้เหลือสารรูปพระเจ้าไว้และทราบประรับทำตอนที่สร้างองค์เจดีย์ประเวทยังมีความหลังปั้นลูกปากเก็บห้อง
างความถูกต้องตามจุดประสงค์คือได้สำเร็จเห็นบนขอบต้นสมัยตะกอนวัดเบิ่งตู่เจ้าตู่เจ้าเบิ่งศรัทธาเขาเบิ่งคุณนาป่าเบิ่งน้ำร้องศรัทธาบังเดียร์เป็นใหญ่สอดส่องดูเนื้อวัดทุ่งตาเก็ดเลยเป็นวัดร้างกลายเป็นวัดแห่งไผ่บะเยเสกโอ้ดูไผ่จะมาเต้นมาเต้นอาจารย์ยกเป็นช่วยพอตาเขาก็หันได้ว่าอาวิชาตนาอุปทานนี่มันเป็นมูลคนเนาะบะหมี่เน้นน้อยต้องการชีบะหมี่ตุ๊กปี้ตุ๊กป้อวัดดีงดงามสัทธาสังก่อบะหมี่ไผ่ห่อไผ่ก้อยกลายเป็นป่าอู่ป่าหุบคนโอ้พะยมขายสอยละเมื่อวัดงามเราหอยผ่านมาได้ด้วยหลังจากบ้านเมืองสงบสงครามคนแป่งบ้านอยู่โดยห่างป่าผู้คนหลายเต้นหลายว่ามาตั้งหมู่บ้านวิชานี่มันมาหาความจริงซ้ำเป็นทุ่งนาล้อมเกตทำการเกษตรการพืชผลไก่เป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่กินตามธรรมมากงานชาติวัดพุทธาวรเมืองวัดสะอาดบูรณะเจดีย์พระธาตุศาลาบาทกุฏิกำแพงปีพ.ศ. 2465พระพัทธสีมาอนุญาตสร้างแปลงยกเป็นวัดตามลำดับยัดเจนจากเอกสารจังวัดเพียงมาเป็นที่พึ่งสองห้าสี่หนึ่งรวมสองสามว่าสาดเป็นตัวเจ้านับพัฒนาพนักสัตว์ได้ยกหินย่อมเสียงตุ้งต้องท่านยึดหลักตามความถูกต้องปีน้องเลื่อมใสศรัทธาท่านมีลูกลูกศิษย์ทั่วสารทิศคนนับหน้าที่ตาเมื่อวันที่ห้าท่านว่าได้รับข่าวดีอย่างตึงบัดเต้าไปมองใจและเสียงที่มาไหลชาติมันหาบย้อมใจเมื่อประสบท่านได้เลื่อมสามมนาพระผู้สัญญาบัตรในปีห้าเก้าบุญปารมีอย่างเติมบัตรเต้ารับพระราชอิ่มนานนานศรัทธายกย่องเจิดชูจะหันพระสี่ยกห้าน้องคนนั้นสารสู่ตาก่อนชื่อนี้งดงามรับพระราชทานดินนานาว่ามันมีเหมือนครับกิเลสตัณหาเข้าไปหาพักไปดองเป็นอันใดมันอยู่ในพระพุทธศาสนาของมันก็ทำเศร้าหมองสัตว์ทั้งจำครับครบคนใดก็เป็นเช่นนั้นเนาะเอาอันเป็นเรื่องจริงครับไปสาครับคุณเจ้าเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะคอยตามไปจับคนนั้นครับมันยังปัจจุบันที่ตัวเห็นได้ชัดเจ้าที่เพื่อนเป็นกัลยาณ ถ้ามีกัลยาณธรรมก็คงจะเข้าใจกันไปด้วยกันได้ถ้าคนที่เปิดชอบไปดังเพลงไปดังนักร้องก็คงจะมีความสุขเปิดและพบคนใดคนหนึ่งเห็นนั้นครับไปดังนักเจ้าคนนั้นก็ลองสังเกตนะคนที่ชอบสนุกสนานเพลินเพลินไปเสียงเพลงชอบของคาราโอเกะมันก็ชอบไปกับ
ชาพระศาสดาของชาพุทธเป็นนั้นครับท่านพระพุทธเจ้าเพราะว่าข้าคนผมวัดผมแวะไม่กลับอย่าว่าผมส่งของไปวัดไปมาวันนี้ลุกลงที่แห่งกรอบใช่ครับคนถามก็เตะทำอย่างสายยิ่งเรื่องอย่างครับไอ้จ่าพันธ์เจ้าก็คนที่เป็นไปจังหวัดจังหวาไปทำหน้าในนักธรรมรับสอนกับจังหวัดจังหวาถามในการก่อสร้างแผงวัดวาลามเขาถ้าถ้าลงไข่ลงแม่ปลูกข้าวปลูกรบก้าปลูกข้าวอย่างนี้ก็ของเจ้าผู้อย่างเขาเล่าคนเจ้าแล้วกันนะเนาะพระพุทธเจ้าเริ่มต้นแล้วนะไปแล้วมันบังเกิดประโยชน์อย่างมากอย่างท่านเจ้าสังคมพบสัตว์ธรรมของมันมันมีน้อยเดียวท่านเจ้านอกนั้นมันเป็นพระกันเนี่ยแลดล้ำคนคนเฮานี่ก็แปลกส่งน้องด้านดีบ่เล่าเลยเล่าด้านเสียงหมดก็ได้บอกเจ้าสอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนมันมองไปห่างที่โลกประทัดเจ้าครับวัดป้าหนานก็ลองสังเกตกันข่าวที่ออกมาสู่ทีวีเนี่ยข่าวเสียๆหายๆครับนั่นข่าวที่เป็นทางด้านที่แง่ดีมันออกมันก็เหมือนเพราะว่าคนเฮาหลั่งไหลไปตามกระแสของกิเลสถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่เข้าถ้าข่าวดีเหมือนกับว่าคืนกระแสของกิเลสครับมันเจ็บยากนึงครับในไปในทางโลกมันขายบ่ออกก็ครับเจ้าถูกว่าทั้งอย่างทั้งท่านเจ้าท่านเชื่อมที่เจ้าพระขอด้วยความรู้ครับเจ้าพระสงฆ์ครับที่เพื่อทำดีนะเจ้ามันเป็นแบบที่เก่าที่เป็นแต่ว่าเวลาออกมามันเปลี่ยนคนมันมันดีกระแสเออมันติดกระแสได้ครับเจ้าแต่ว่ามันดำน้อยเดียวนะต้องพูดเจ้ามันดีกระแสแล้วมันห่างตาหายใจครับมันมันจะเป็นในทางทางแล้วมันก็เป็นประโยชน์อย่างแล้วมันก็เป็นปกติธรรมดาของทั้งนั้นๆมันมีดีมีชั่วที่อยู่ได้ทุกวันนี้ของดีมันทั้งวันทั้งจบมันไปไม่ได้ตามดับเพราะท่านเจ้าได้มาไว้ที่ใจของเรามันไหลมันดับมันก็ไม่ชอบในสิ่งนั้นไม่ต่างกันท่านเจ้ามันก็คงมีนักปราชญ์บัณฑิตของนั้นที่ก็ได้พอเป็นนิมนต์
ภาษาครับที่ได้โทรเข้ามาเอาละใครจะสนทนาทำกันพูดจากันได้เด้อหรือรายงานฟ้าฝนดินอากาศก็ได้เนาะ0 6 3 1 6 3 9 9 5 0 0 6 3 9 9 5 0แต่บ่มีข้อมูลเพียงพอบ่ฮู้สังพอสอบยังตามคนเข้าเปิดโลกฟังบ่มีข้าวข้าวนะฮะ0 6 3 1 6 3 9 9 5 0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  แต่รับฟังได้ไปจนถึงวันนี้วันอย่างวันจันทร์พุธปันลูกป่าเก็บประมาณแล้วพุทธะเอาให้สิ้นสุดวันพัดแล้วก็เจ้าของวันสุขสำเร็จเห็นผลของต้นสมัยตะก่อน0 6 3 1 6 3 9 9 5 0เปิ่งฝนตกกระเบิ่งใส่ตัดดอกเปิ่งสถาเขาเปิ่งปุ่นนาป่าเปิ่งน้ำล้อง0 6 3 1 6 3 9 9 5 00 6 3 1 6 3 9 9 5 0บะหมี่เน้นน้อยแม่ชีบะหมี่ตุ๊กปี้วันที่3จนถึงวันที่คนงามสถานสังขอบะหมี่ไข่ทอดไก่เป็นป่าอู๋ป่าก็เป็นนิสัยขันดอกปูชาเสาอินทร์วันที่3ถึงวันที่9มิถุนายนออกอินทคินวันที่10มิถุนายน2567ณวัดสิริวงศ์วรวิหารอนุโมทนากับแม่ทองคำที่วงพระพิชิตนะเด้อคนแต่งบำเพ็ญโดยหางป่าผู้คนหลายแต่หลายมามาตั้งหมู่บ้านสำเป็นพุ่งนาล้อมเกศทำการเกษตรพืชผลกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่กินตามธรรมบางงานชาติตั้งแต่เดือนแปดแรมป้าโบราณปฏิสังขรวัดโอแควศูนย์หกสามหนึ่งหกสามเก้าเก้าห้าศูนย์ลำดับยัดแจงจากเอกสารจังหวัดเชียงใหม่แล้วผมก็ฟังแล้วก็ประเด็นที่ได้เกิดยกพ่อยกแม่ท่านผู้ฟังเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่านมาหาชาวหอยกมือไหว้ท่านมาอยู่วัดใจใสเมื่อวันที่24ตุลาเอาศาสนามาเป็นที่พึ่ง2541รวมเศร้าสามวาสาเป็นตัวเจ้านักพัฒนาพนาสัตว์หายยกย่อง
ศรัทธาท่านมีลูกข้าจะลูกศิษย์ที่ว่าสาธุทุกคนนับถือตาเมื่อวันที่แม่ท่านว่าได้รับข่าวดีอย่างเป็นบัตรเลยท่านได้เลื่อนสามมนาศักดิ์พระผู้สัญญาบัตรในที่ห้าเก่าบุญปังรามีอย่างเติมบัตรเต้ารับพระราชกินนั้นสัทธายกย่องเชิดชูเจือหันพระครูพระอีสานสู่ตาก่อนชื่อนี้งดงามรับพระราชทานหินหน้าหนาวใหม่ที่บอกเติมทำบุญแต่ทุกคนปากนี้ถ้าเฮาผู้จ๋าด้วยคำด้วยความโกรธสิ่งที่บ่ดีต่างๆนานาย่อมราวที่ไหนปึ๊ดออกมาด่าว่าเก่ามองเขามองขาววาจาที่เกียจจังสามารถทำให้คนเฮาโอ้โหกราบไหว้ศาสตร์เจ้าดวงแม่ปังเป็นประจำแม่จ้าเป็นกำลังใจให้นะจ้าเป็นเพื่อนประตูถือไว้ตั้งใจวันเธอแล้วก็เป็นสิ่งที่หอจานะว่าจริงกรรมกายกรรมวิญญาณกรรมมโนกรรมตั้งใจวันเธอน้อมเคารพของชาวพุทธน้อมเคารพบูชาพระศาสดาของชาวพุทธโอ้ความภาษามันดีแสดงถึงเพราะว่ามันพูดในต่อไปนั่นและกำลังของแต่ถ้าว่าวันใดผู้ความภาษาที่เสียเสียหายของผู้พุทธหลุดหายผู้สุดท้ายกันตาตามที่บ้านของเพราะว่าบ้านจะเป็นต้นถ้าบุคคลที่มีสติมีปัญญาขัดข้องถือเขาจะโกรธสันโกรธจะไม่กระทำแต่ถ้าเราบูชาด้วยเงินรู้ว่ากรรมนี้เป็นกำลังแต่ยำสร้างอย่างใดมันเป็นกำลังแค่ปัญญาเล็ดลอดส่งคนพบสัจธรรมคนที่กู้เป็นกระกันเล็ดล้ำบางสิ่งบางอย่างส่งน้อมนำสู่มนุษย์ระหว่างคนแน่นตาดีกับคนคารมดีบริสุทธิ์สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอน